วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจากโครงการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามโดยมีดร.นฤมล อเนกวิทย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา2559ที่คณาจารย์และบุคลากรกลุ่มกิจการนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดขึ้นโดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชนโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัยโดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตนะคะที่พึงประสงค์ส่งเสริมการบูรณาการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพโดยกิจกรรมการดำเนินโครงการในครั้งนี้กลุ่มกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการประกวด Oral Presentation การประกวด Poster Presentation แบบนำเสนอบูรณะบูธนิทรรศการนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ที่ช่วยกันจัดบูธนิทรรศการโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามคณะอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกการพยาบาลครอบครัวและชุมชนประกอบด้วย3แหล่งฝึกคือชุมชนแหวงน่างชุมชนสามัคคีและชุมชนบ้านสองนางใหญ่ทั้งนี้กลุ่มกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญจึงร่วมกับกลุ่มวิชาการจากโครงการบูรณาการทั้งรูปบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไปค่ะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสาร